ก็เดี๋ยวข้ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับมันจะปรับแอมแฟตตายตัวนะแล้วมีพ่วงเอฟเฟคดีเลย์ไว้นะครับก็เริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อน 498T นะครับพุ่งมากนะตามสไตล์คือจะไม่ออกมาย่านหนาๆนะครับอัพเวอร์ก็จะออกมาแบบพุ่งๆแรงๆถ้าใครชอบกีตาร์แบบซาวโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยก็ไม่ผิดหวังเลยต่อมานะเป็นแก๊กกลางสองฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างเสียงจะมีแบบปมๆนิดนึงแล้วก็ฟังดูเด้งๆป้องๆดีทงฉากหน่อยๆสะใจดีสุดท้ายก็เป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กนะครับWe'll be right back.
าเป็นกิบสันที่ค่อนข้างเจ๋งเสียงค่อนข้างพุ่งแรงนะแล้วก็ออกมาไวบ์ไลท์น่ะคือจะไม่ออกมาหนาๆแบบปุบปวบเว่อร์นะคือถ้าใครชอบเสียงกีตาร์พุ่งๆโปร่งๆแล้วเสียงคลีนค่อนข้างโอเคมากคือเด้งๆแล้วไม่เบสไม่บวงคือเล่นบาลานซ์กับวงอะไรค่อนข้างง่ายก็ไอทีวิว50นี่น่าสนใจมากเพราะว่าราคานี่พอผมรู้ราคาผมยังอยากซื้อเลยคือมัน 30,000 กับไป600บาทเท่านั้นโอ้โหได้กีตาร์ Made in USA ทำงานไม้งานอะไรค่อนข้างเนี๊ยบผ่านเลยแล้วเสียงระดับนี้คือเจ๋งไม่เสียชื่อกิบสันเลยจบแล้วครับ